ติกล่ำไห้ยิ่งเจอยิ่งโหยหายิ่งคิดถึงถึงขั้นเอาสิ่งนี้ของลูกไปด้วยทุกที่จากที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าหนุ่มสอนรามกับอดีตภรรยาติกดิกบราเธอร์ได้เซ็นใบหย่ากันไปแล้วเมื่อวันที่20มกราคม2563ที่ผ่านมาซึ่งมีข้อตกลงกันว่าลูกสาวอย่างน้องวีจิอยู่ในความดูแลของฝ่ายชายหนุ่มเพียงผู้เดียวในขณะที่ทางด้านติกก็จะได้เจอลูกบ้างและเธอก็เดินหน้าคว้าโอกาสที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้ทำงานหาเงินใช้หนี้จนกระทั่งเธอสามารถปลดหนี้นอกระบบได้หมดแล้วพร้อมเดินหน้าลุยงานเก็บเงินต่อล่าสุดติ๊กออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาหลังจากได้มีโอกาสเจอลูกสาวอย่างน้องวีจิสักดาลักครั้งแต่ยิ่งเจอยิ่งโหยหายิ่งอยากเจออีกฝันอยากพามานอนค้างด้วยแต่เข้าใจหนุ่มสอนรามเพราะที่ผ่านมาตนเป็นคนทำผิดพลาดเองในวันนี้จึงปรับปรุงแก้ไขดำเนินชีวิตใหม่ด้วยการคิดดีทำดีพูดดีและตั้งใจทำงาน